นี่ก้านทองก้านทองนะเนี่ยลงจากเวทีมาแล้วพี่เฉียดก้านทองเยอะๆเฉียดแบบมองบอกโอ้ยก้านทองเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่เกือบหมดเลยครับฮะเกือบหมดแล้วยกไหนอ่ะหมดยกไหนอ่ะมายกสี่ครับเออไอ้แล้วยกห้าไปโดนหมัดอะไรตอนนั้นรู้เรื่องไหมนี่ตอนโดนหมัดเนี่ยเมาเหมือนกันนะฮะรู้เรื่องอยู่แต่ก็มาคลองตัวใช่ไหมโอ้หมดยกห้านี่มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจพ่อยังไงถึงมั่นใจอ่ะเข้าในแทงเยอะอาวุธหนักกว่าด้วยอาวุธหนักกว่าด้วยนะรวมแล้วนี่เราได้ยกไหนบ้างเราได้ผมได้ยกสี่ยกสี่ยกสามยกสามยกสามครับยกสี่ครับอ๋อยกห้าก็มาโดนพายุหมัดเขานะแต่ทนได้นะกลับมากี่ไฟละหยุดไปสี่ปีฮะหยุดไปสี่ปีแล้วหยุดไปสี่ปีไปทำอะไรนี่ทำไมหยุดไปนานจังฮะหลายอย่างครับเออเอาตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมครับทำไมถึงคิดกลับมาหยุดไปตั้งนานแล้วนี่อยากได้แชมป์ครับโอ้อยากได้แชมป์ช่องเจ็ดครับโอ้อันนี้คือกลับมาเลยใช่ไหมครับเออแล้วกลับมากี่ไฟละกลับมาได้สามไฟนะสามไฟละสามไฟเป็นไงบ้างชนะรวดไหมแพ้หนึ่งชนะกี่ครั้งชนะสองอ๋อชนะสองครั้งรวมครั้งนี้ด้วยเนาะโอ้เอาก็ขอให้สมหวังกันนะจะได้แชมป์มานะแล้วก็พี่ถังแฟนใจคงไม่มายุ่งห้าทำไมเราเปิดไม่เดินก่อนหมดขับต้อมหน่อยตอนนั้นที่โรมันรู้สึกไงครับดุครับดุสุดใจน้อยครับดุน้อยแต่ว่ายังการความจริงอยู่ได้ผู้ชมเราเขาเองก็บอกว่าเขาน่าจะยังฝ่ารับการคุมมือเรามีความคิดในยังไงบ้างก็เขารับอาวุธของเยอะไล่ยกสีถึงแม้ว่ายุคห้าเราก็ดูมีอาการนะครับแต่มีส่วนแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าสี่ยุคที่ผ่านมาเดินไม่ดีพอสมควรครับจบแล้วตอนนั้นที่โดนหมัดเราตอนนั้นคิดไม่ว่าจะรอดไม่รอดรอดยังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจอยู่ด้วยขึ้นมาราคาเราเสียเปรียบเขาคนละนะครับ2-3 หมื่นครับตอนนั้นเรากดดันไหมตอนนั้นไม่กดดันต่อยตามพร้อมเองแล้วมีอาชีพมีสามหมื่นสามหมื่นจากเอกพี่เอกวัตนีนะอายุเท่าไหร่ละอายุ23อ๋อเจ้าไหนอยู่จังหวัดชุมพรนะครับอยู่ชุมพรเอาบอกพี่น้องชาวชุมพรหน่อยนะก็พี่น้องชาวชุมพรขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือผมทำได้แล้วทำได้แล้วนะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ได้แชมป์ก็ขอให้ได้แชมป์นะสมความปรารถนาโอเคครับเอามาเป็นกำลังใจให้สายฟ้าเป็นไงบ้างน้องวันนี้โอ้ยก5นี่ต่อยยังกับพระเอกเลยนะต่อยนอนทั้งยกฮะต่อยนอนทั้งยกทั้งมั่นใจเลยไหมหมดยกเลยมั่นใจโอ้กรรมการอ๋อยกสี่ถอยแล้วอันนี้คือจุดปกครองเราแต่ยกห้านี่ลุยต่อยทำไมไม่เอายกห้ามาเป็นยกสี่ถ้าต่อยยกห้ามาเป็นยกสี่เราชนะเลยนะแต่ว่าหมดยกก็ไม่รู้ใครหมูใครจ่านะเมื่อกี้นะราคาชีโบชีเบ้หมดเลยเราไปเสียยกไหนบ้างอ่ะยกสามก็ยกสี่อ๋อเสียสองยกยกห้านี่ไล่ไม่ทันเลยทั้งที่ต่อยเมาใช่ไหมมันเป็นเพราะน้ำหนักด้วยไหมต่อฮะลดขึ้นเยอะน้ำหนักอะไรนะลงขึ้นเยอะแล้วลดน้ำหนักปอนด์วันนี้เราต่อน้ำหนักเขากี่ปอนด์1ปอนด์ถ้าเกิดเจอกันใหม่เจอได้ไหมฮะเจอได้พิกัดไหน115ครับเท่ากันนะเอาเป็นกำลังใจให้ฝากแฟนมวยติดตามหน่อยทุกคนที่โอ้โหนะไปเมาเลยนะเจ้าข้าใช่ไหมเอาละครับผม